ที่เป็นแฟนซีรีส์จีนแนะนำวอร์มสายตาพร้อมเตรียมบริหารตับรอได้เลยเพราะปี2 0 2 4ีมีซีรีส์จีนแนวย้อนยุคจากคิวออนแอร์และน่าติดตามมากมายเนื้อหาเข้มข้นสนุกครบทุกรสชาติทั้งตลกโรแมนติกและดราม่ามีเรื่องไหนหน่าดูบ้างวันนี้เราขอสรุปรวม9้าซีรีส์จีนย้อนยุคที่คัดมาแล้วว่าควรค่าแก่การตั้งตาดูเรื่องที่หนึ่งปรปักจำนน The Prisoner of Beauty ปรปักจำนน The Prisoner of Beauty ซีรีส์จีนที่มีข่าวว่าจะออนแอร์ตั้งแต่ปี2023แต่มีเหตุให้เลื่อนอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากนางเอกมีข่าวเรื่องภาษีแต่ล่าสุดสามารถคลี่คลายปัญหาได้แล้วว่าว่ามีกำหนดออนแอร์เร็วๆนี้สำหรับประปะักจำนวนเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าทั้งเรื่องการเมืองการรบและความรักพระเอกเย็นชาหึงโหดแต่พอได้รักก็คลั่งรักสุดๆไปเลยออกแนวสวรรค์เบี่ยงเวอร์ชั่นจีน จากที่เราอ่านนิยายและดูตัวอย่างคลิปซีรีส์ที่ปล่อยออกมาดูเดือดครบทุกรสชาติแน่นอนซีรีส์เรื่องนี้ได้หลิวอวีหนิงและซ่งจูเออมาถ่ายทอดถือเป็นซีรีส์ขึ้นหิ่งอันดับหนึ่งที่เฝ้ารอคอยเรื่องที่สองหานท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาคสอง joy of life ซีรีส์ภาคต่อที่รอคอยมายาวนานมากถึง4ปีสำหรับหานท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาคสอง หรือหานท้าชตาฟ้าสองซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ภาคแรกสร้างไว้ดีมากเนื้อหาแนวชิงไหวพริบชวนลุ้นไปกับทุกตัวละครไม่สามารถคาดเดาเรื่องได้ส่วนงานโปรดักชันแสงสีเสียงสุดอลังการงานสร้างและทีมนักแสดงมากฝีมือขนทัพมาร่วมสร้างสีงสันเพียบจังรั่วหยุนหลี่ชินเหมาเสี่ยวถงหวังชูรานและจินเฉินเรื่องที่สมซ่อนรักชยลับลู่เจจี ิดกล้องเรียบร้อยรอแค่กำหนดออนแอร์ทางช่องวีทีวีสำหรับซ่อนรักชัยลับลูโจจีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักโรแมนติกที่มาพร้อมดราม่าก,การเมืองและการแย่งชิงอำนาจในส่วนของดารานักแสดงซีรีส์ซ่อนรักชัยลับได้แก่หวังชูรันมารับบทหลิวเหมียนทั้งนางเอกที่เก่งฉลาดเป็นหัวหน้าโจรแต่วันหนึ่งถูกทำร้ายความจำเสื่อมและได้รับความช่วยเหลือจากจังหวันอี้ที่รับบทไวหอย่างองเขาโกหกนางเอกว่าเป็นสามีของเธอ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตผ่านอุปสรรคจนก่อเกิดเรื่องราวความรักและดรามา่าเรื่องที่4ปัทภีไร้พ่าย,าย The Legend of c h e l l e ใครที่เป็นแฟนคลับของเจ้าลี่อิงและหลินเกิงซินคู่พระนางระดับตำนานต้องไม่พลาดซีรีส์เรื่องปัทภีไร้พ่าย,าย The Legend of s h e l l e เพราะตั้งแต่ซีรีส์เรื่องชูเฉียวจอมใจจรทั้งคู่ไม่เคยมีซีรีส์แสดงด้วยกันนานถึง5ปีทีเดียว สำหรับซีรีส์ปัทภีไร้พ้า,าปิดกล้องเรียบร้อยรอคิวออนแอร์ทางวีทีวีเช่นกันเนื้อหาแนวเทพเซียนนำเสนอเรื่องราม่าใครจะดูเรื่องนี้เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้รอได้เลยเรื่องที่ห้าพี่ชายตัวร้ายท่านต้องกลายเป็นท่านราชเลขาธิการผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้นะ The Rise of Ning เรื่อง The Rise of Ning ซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดังแปลชื่อไทยแสนจะยาวคือพี่ชายตัวร้ายท่านต้องกลายเป็นท่านราชเลขาธิการผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้นะ อีกหนึ่งซีรีส์ที่มีข่าวได้รับใบอนุญาตออนแอร์เรียบร้อยสำหรับ The Rise of Ning เนื้อหาแนวโรแมนติกและดราม่านางเอกรับบทโดยเหรินมิน่นถูกสามีฆ่าและวิญญาณเข้าไปติดอยู่ในปิ่นปักผมนานถึง20ปีกระทั่งเธอได้กลับมาอีกครั้งเพื่อกลับมาต่อกรและแก้แค้นอดีตสามีซึ่งคนที่จะต่อกรได้คือพระเอกจางหวันอีหนุ่มหล่อมากความสามารถมาถ่ายทอดเรื่องราวนอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมือมากมายมาร่วมสร้างสีสัน เรื่องที่หม่านมุกม่านหยก The Legend of Jewelry เพิ่งมีข่าวเปิดชื่อนักแสดงและเปิดกล้องไปไม่นานสำหรับซีรีส์ม่านมุกม่านหยก The Legend of Jewelry แต่เรื่องนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยเนื้อหาที่ชวนสนุกพระเอกเป็นพ่อค้าอัญมณีกับนางท่าตตัวน้อยที่ใช้ชีวิตต่อสู้อุปสรรคต่างๆจนกระทั่งทั้งคู่ผ่านเรื่องราวและอุปสรรคต่างๆด้วยกันก่อให้เกิดความรัก แต่สุดท้ายจะสมหวังหรือไม่ต้องมาคอยลุ้นกันต่อว่าจะลงเอยอย่างไรอีกหนึ่งจุดเด่นที่ซีรีส์ม่านมุกม่านหยกได้รับความสนใจเพราะได้นักแสดงยอดฮิตมากฝีมืออย่างเจ้าลู่ซือและหลิวอวี๋หนิงมาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้พระเอกโคตรจะเท่เกล้าใจสุดๆส,ส่วนนางเอกก็ตัวเล็กตัวน้อยหน้าธนุถนอมมากเรื่องที่7็เซียนกระบี่พิชิตมันหกเซอแอนเฟรีหก ซีรีส์จีนเรื่องซอแอนเฟรีหกหรือเสียงกระบี่พิชิตมารหกเนื้อหาแนวเทพเซียนกำลังภายในซีรีส์ดังที่ถูกนำมาสร้างภาคต่อหลายครั้งเรียกว่าเป็นมหากราบแห่งซีรีส์เลยก็ว่าได้ครั้งนี้ได้คู่พระนางอย่างสวีข่ายรับบทเยวินเจาและอวีชูซินรับบทเยวีพร้อมดารามากฝีมือคนอื่นๆเช่นฟู่ซินป๋อว่นเผิงและไปปิงเคอมาร่วมสร้างความสนุก สำหรับซีรีส์เซียงกระบี่พิชิตมันหกอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำให้เข้าลิสเก็บไว้ชมก่อนหน้านี้เคยถูกนำมาสร้างการ์ตูนและซีรีส์หลายภาคแถมดังเป็นพรูแตกมาแล้วล่าสุดซีรีส์เรื่องนี้ได้รับใบอนุญาตออนแอร์เตรียมออกอากาศทางวีทีวีเรื่องที่8มหัศจรรย์รักผู้จิ้งจอก Fox Spirit Matchmaker ซีรีส์มหัศจรรย์รักผู้จิ้งจอกหรือ Fox Spirit Matchmaker เตรียมจอ่อคิวออนแอร์ทางไอเคอี ล่าสุดจำนวนยอดจองซีรีส์มากกว่า2ล้านเนื้อหาแนวโรแมนติกแฟนตาซีนำเสนอเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างจิ้งจอกสาวสวยกับมนุษย์ที่ทั้งคู่มาตกหลุมรักกันแต่มีเรื่องบาดหมางระหว่างเผ่าพันธุ์ทำให้ต้องแยกจากกันกระทั่งได้กลับมาเจอกันอีกครั้งความน่าติดตามของซีรีส์ Fox Spirit m ม t เ h ค a k อ r นอกจากเนื้อหาสนุกงานโปรดักชันอลังการแล้ว ยังได้ดารามากฝีมือตัวแม่อย่างหยางมิรับบทจิ้งจอกสาวสวยทรงอำนาจคู่กับกงจิ้นรับบทตรงฟังเยวูนักบทลัทธิเต๋านอกจากนี้ยังมีนักสแสดงคนอื่นมาร่วมสร้างความสนุกเพียบทั้งจางหลิงเฮ่อกัวเสี่ยวถิงจูสวิตันไวเจอร์หมิงเฉินเหวาวินเจิงหลงหยางชื่อเจอ๋อเหมาจือจวินเฉินตูหลิงและหูเหลียนซินเรื่องที่9้าตำนานรักผนึกสวนเดอ l a s ซ i m m o r t a ปิดท้ายที่ซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ย้ายอย่างตำนานรักผนึกสวรรค์หรือเด e l ลา t ิมอ o เ t a l ภาคต่อของตำนานรักสองสวรรค์เ n c i e ช t l ล v e p o e t รี etry, เนื้อหาแนวเทพเซียนแฟนซีโรแมนติกและดรามา่านำแสดงโดยเจ้าลู่ซือและหวังอันอวีพร้อมดารามากฝีมือเช่นอิงเอ,อ๋อลีวินรุย่ยเจียนนายและเฉาเฟยรันออนแอร์ทาง v t ทีวีเนื้อหานำเสนอเรื่องราวความรักของเฟิ่งอินหรืออาอินและกู่จิ้นหรือหยวนชีบุตรแห่งสัจเทพ ผู้ถือเป็นบุตรแห่งสัจเทพหนึ่งเดียวของสามพิภพนางเอกต้องลงไปฝ่าด่านเคราะห์แต่ระหว่างทางมีเรื่องราวอุปสรรคการต่อสู้กับเหล่ามารร้ายรวมถึงการก่อเกิดความรักและมิตรภาพต่างๆให้ติดตาม